คุณแซกแซกโซโฟนโอเคคุณแซกคุณแซกทำยังไงให้หายปวดฟันกรามบนล่างเนาะนะโอ้ล่างล่างโอเคครับนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมเอาหายเดี๋ยวนี้ไหมล่ะคุณแซกเอาหายเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ไปไหนหลับไปยังอ่ะยังไม่หลับนะเอาล่ะง่ายมากฟันกรามเนี่ยทำตามกันแล้วกันนะไม่มีทางเลือกอื่นสูดให้ใจเข้าไปปื๊ดแล้วกลั้นนานๆครับผมแล้วก็กดตามมือเนี่ยกรามใช่ไหมเนี่ยอยู่ข้างหูนี่แหละเนี่ยอยู่ตรงแถวๆเนี่ยเวลาอ้าขานไก่ตรงนี้มันจะเป็นกลไกมันเป็นจุดหมุนอยู่ตรงเนี้ยกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็ลากเข้ามาข้างเนี่ยแล้วแถวโหนกแก้มมายังกรามนี่นะครับกดนิ่งๆนะฮะแล้วก็ใต้คางแค่นี้มันจะไปหารากฟันรากฟันหรือว่าประสาทฟันนั่นเองครับผมแค่นี้เองว่าแล้วก็น้ำดื่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ้วนทิ้งก่อนก็ได้น้ำเป็นยาปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ้วนทิ้งไปก่อนก็ได้ว่าแล้วก็ดื่มกันสองสามกึกหายใจยาวลึกย้ำฟังเสียงลุงดีๆแล้วจะหายทันทีแน่นอนโยกขานไก่เดี๋ยวสิหายยังคุณแซกไม่หายยังไม่หายถ้ายังไม่หมดจดนะอีกทักทีก็ได้ฟังเสียงดีๆนะครับเข้ารูหูให้ได้แล้วเสียงลุงเนี่ยจบนะคุณแซกนะรวมทั้งหลายท่านด้วยถ้าหากว่ามีปัญหาเดียวกันนะครับหรือผู้ใดก็ตามจะตามน้ำได้เลยครับได้หมดทุกเรื่องนะครับโอเคจบข่าวครับ